มีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนะครับที่ไม่สามารถที่จะบินได้จนต้องไปจ่ายดีไหมยังไงฮะคือขณะที่ราคาสินค้าและทุกอย่างขึ้นมีอย่างเดียวที่ไม่ขึ้นนะฮะพอคือไม่ขึ้นเป็นเรื่องเดียวที่ยังไม่ขึ้นนะฮะขอให้เสียสละไงก็คือไม่ขึ้นไม่มีน้ำมันมาเติมน้ำมันแพงหรือเปล่าไม่ใช่คือไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับมาฟังคำอธิบายก่อนว่าทำไมกองทัพถึงเสียสละให้ฮอไม่ขึ้นนะฮะนะฮะก็บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวคือเฮลิคอปเตอร์ AW-149จำนวน2ลำนะซึ่งกองทัพบกเนี่ยซื้อมาจากเอกชนนะซึ่งปัจจุบันเก็บไว้ที่โรงเก็บเครื่องบินของกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกที่ลพบุรีนะฮะตั้งแต่ปี2561โอ้นี่ก็เพิ่งได้มาหมัดมาเลยเนี่ยจนถึงขณะนี้นะครับพฤษภา2561รอการส่งมอบให้หน่วยนะนำไปใช้งานคณะกรรมการของหน่วยนะครับการบินเนี่ยไม่ยอมเซ็นรับนะฮะเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวบินไม่ได้คือสำนักข่าวอิสราเอลเขาไปถามแหล่งข่าวในกองทัพมาปรากฏว่าที่บินไม่ขึ้นคืออย่างนี้มันสามารถติดเครื่องยนต์ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถยกตัวได้เพราะว่าสวิตช์คอนโทรลหรือว่าแผงหน้าปัดที่เป็นตัวบังคับเครื่องบินเป็นอะไรชิ้นสำคัญของเครื่องเนี่ยนะฮะขัดข้องก็เลยต้องมีการสั่งซื้อใหม่ทั้งชุดซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการผลิตต้องรออีกประมาณปีหรือว่า5ปี อาจจะต้องรอไปอีกนะฮะซึ่งอาจจะหมดระยะการประกันของผู้ขายแล้วนี่ AW 149นี่ไปซื้อมาจากประเทศอะไรเนี่ยปกติที่เราชอบบางทีคนก็ชอบติงกันแหละว่าราชการนี่ชอบซื้อของราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะและเหตุผลที่เราได้ก็คือมีการทำเขาเรียกว่าสัญญาบำรุงหรือว่าสัญญาเมนเทนแนนซ์ไปด้วยก็เลยทำให้ราคามันสูงกว่าการขายปลีกโอ้โหแต่นี่ซื้อมาได้ยังไงเนี่ยซื้อมาแล้วแผงวงจรพังแผงวงจรพังต้องรอ5ปีซึ่งหมดระยะประกันไปแล้วผมอ่านชื่อในวิกิพีเดียแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับเพราะว่าชื่อแปลกมากนะครับ AW 149มันย่อมาจากอะไรฮะ AS ฮะ Augusta Westland นะฮะ AW อันนี้189อเมริกันเหรอครับพี่ไม่แน่ใจฮะเป็น149นะฮะนะนี่ก็กำลังงงๆอยู่ว่ามาจากไหนมันมีอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของข้อสงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยทำไมถึงเอาไปเข้าที่โรงเก็บของกองทัพของกองพันซ่อมเครื่องบินนะฮะคือพอกองพันซ่อมเครื่องบินเนี่ยก็เลยคิดกันไปว่ามันเสียหรือเปล่าพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับบอกว่าเป็นระเบียบของการปฏิบัติเนื่องจากว่าเฮลิคอปเตอร์ก็ถือว่าเป็นความเป็นความตายของผู้ใช้งานดังนั้นพอได้รับของแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนให้มีความเรียบร้อยก่อนที่จะมีการแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆโดยใช้เวลาตามระเบียบนี่ประมาณ 3-4 เดือนนะฮะแล้วโอ้โหแล้วพันเอกวินไทยนะฮะก็บอกว่าขอชี้แจงกรณีที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งนะฮะนำเสนอข่าวการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ AW 149นี่ที่ไม่สามารถยกตัวบินขึ้นได้นะครับโดยการเสนอข่าวว่ากองทัพบกลากเฮลิคอปเตอร์ AW 149จากโรงเก็บเครื่องบินออกมาทดสอบยังบินไม่ขึ้นนั้นนะฮะการนำออกมาครั้งนั้นเป็นการวอร์มเครื่องยนต์ไม่ใช่การนำมาเพื่อที่จะทำการบินทดสอบอีกทั้งเฮลิคอปเตอร์2ลำมีการจัดส่งมาที่สนามบินอุตภาและได้ประกอบจนเป็นลำที่สมบูรณ์จากนั้นก็ทำการบินมายังโรงเก็บเครื่องบินที่จังหวัดอ๋อโอเคมาเป็นชิ้นส่วนบางส่วนมาประกอบกันที่ที่อู่ตะเภาแล้วบินมาเก็บที่ลพบุรีแล้วก็เจ๋งเป็นฮอจดประกอบคือเอารายละเอียดจริงตามเว็บนะครับก็คือAW 149นี่มีอยู่ที่เดียวครับคือประเทศไทยอ้าวนะฮะแต่ว่าเป็นของคนไทยทำเหรอไม่ใช่ครับเป็นของอิตาลีอ๋อผมดูว่าของที่จีนเหมือนเรือดำน้ำของที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นชื่อรุ่นอื่นคือผมคิดว่าหลังๆประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบคล้ายๆว่ามี exclusive มีของรุ่นพิเศษเช่นเรือดำน้ำอะไรนี้ก็ยังไม่เคยใช้ที่อื่นใช่ไหมฮะจีนก็ไม่เคยใช้เองนี่ก็เหมือนกันนะรุ่นนี้ก็เหมือนกันเพราะที่อื่นจะเป็นรุ่นแบบ139 189ของเราว่า149อาจจะถือเคล็ดอะไรอย่างนี้อะไรมีตัวเลขแปลกๆนะครับถ้าเข้าวิกิเนี่ยมีอยู่ประเทศเดียวครับโอเปอเรเตอร์คือไทยนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบริษัทที่เบสอยู่ที่อิตาลีแล้วถ้าเราเป็นประเทศเดียวที่ใช้อยู่แล้วมีผลิตมาแค่2เครื่องอะไรก็ไม่มีสิพี่ก็คงหยิบยืมรุ่นอื่นได้บ้างนะฮะแหมคุณเคยขับรถมากี่คันเนี่ยช่างกึ่งเราก็เก่งนะแต่ก็กึ่งเราใจเย็นฮะกองทัพใจเย็นใจเย็นจะรอดกองทัพเลยบอกงี้ว่าตอนนี้มันมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทราบเรื่องอะไรก็ให้ติดตามข่าวจากกองทัพนะครับแต่ผมชอบแบบได้รับผลกระทบผมชอบมันบินไม่ได้ก็เอาออกมาลากวอร์มเครื่องก่อนก็บินไม่ได้ไงพี่ก็เลยเอารถมาลากให้เขาอาจจะเป็นความเข้าใจเหมือนเวลาเล่นว่าวป่ะฮะ
ต้องวิ่งมีต้องวิ่งหน่อยค่อยๆเดินขึ้นมาคนละอย่างกันเลย